ดีค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะที่กำลังรับชมรับฟังรายการเข็มทิศประเทศไทยนะคะตอนเหลียวหลังแลหน้าวันครบรอบ11ปีการรัฐประหารอัปยศ19กันยา2549นะคะแล้วเราก็จะแลหน้าต่อจากวันที่19กันยายน2560คือครบรอบ11ปีเมื่อวานนี้นะคะสำหรับประเทศไทยแต่สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือวันนี้คือวันครบรอบ11ปีนะคะแต่กับประเทศไทยก็จะเท่ากับอีก1วันค่ะค่ะพี่น้องคะจากวิทยากรหลายๆท่านที่เริ่มพูดมานะคะท่านจารุพงษ์พูดจะเห็นความชัดเจนในเรื่องที่ทำให้เราได้รู้ว่าการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549นั้นมีการคิดมาล่วงหน้าแล้วแล้วก็การคิดมาล่วงหน้าของเผด็จการเนี่ยนะคะอำนาจมืดอำนาจนิยมสุดแท้แต่เราจะเรียกว่าอะไรเนี่ยนะคะเขาทำสำเร็จมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะ11ปีแล้วเนี่ยนะคะอำนาจก็ยังอยู่ในมือของเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จทะเยไทยนะคะนี่ถ้าภาษาพี่ดาพูดก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะพี่น้องก็ถ้าในส่วนของพี่ดานะคะวันนี้ดร.เพียงดินตั้งเอาไว้ว่าเราจะเหลียวหลังก่อน10นาทีแล้วเราจะไปแลหน้าคือหลังจากวันที่19เดือนกันยายน2560นะคะพี่ดาก็ขอย้อนอดีตก่อนละกันค่ะว่าในความคิดของวิดาเนี่ยนะคะพี่จำแนกวันที่19กันยายน2549มาจนถึง19กันยายน2560เนี่ยพี่ดาจำแนกความเจ็บปวดของประชาชนซึ่งมีมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำจนถึงวันที่19กันยายนเนี่ยความเจ็บปวดที่ประชาชนต้องได้รับจากการถูกข่มขืนจิตใจนะคะจากฝ่ายเผด็จการซึ่งในอดีตซ่อนรูปเอาไว้นะคะและก็ประสบการณ์ของพี่น้องประชาชนประสบการณ์ของนักการเมืองของผู้ที่อาสาพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนประชาชนเข้ามาทำงานให้กับประเทศนะคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาพี่ดาถือว่าประสบการณ์ทั้งนักการเมืองทั้งผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือประชาชนนะคะเราทุกๆคนเนี่ยมีความเจ็บปวดมีประสบการณ์และการเมืองไทยเนี่ยมันกำลังจะเดินทางไปสู่จุดไหนนับ11ปีที่ผ่านมานะคะพี่ดาจำแนกออกมาได้เป็น11เรื่องนะคะเรื่องที่1เมื่อ11ปีผ่านมาพี่ดาก็ประเมินออกมานะคะในความคิดของพี่ดาค่ะว่ามันมี11เรื่องค่ะเรื่องที่1นะคะ11ปีแห่งความหลังละค่ะเรื่องที่2 11ปีที่ประเทศถอยหลังเรื่องที่3คือ11ปีที่การเมืองไทยถูกมัตราสังเอาไว้ข้อที่4ก็คือ11ปีที่ประชาชนเนี่ยถูกแล่เนื้อถือหนังข้อที่5คือ11ปีของท่านนายกทักษิณกับปอประตูหลังเปรมประตูหลังนะคะมันเป็นมายังไง11ปีที่ยึดอำนาจมาแล้วจนถึงวันนี้ทั้ง2ทั้งท่านนายกทักษิณและอีก1ประตูหลังเป็นยังไงนะคะพี่ไม่อยากจะยกย่องมันเพราะฉะนั้นพี่จะไม่พูดถึงมันดีอะค่ะและอันที่6ก็คือ11ปีประชาธิปไตยจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันใกล้จะสิ้นหวังไหมคะและข้อที่7คือ11ปีที่ไทยเสรีอย่างพวกเรานะคะยังต้องสู้อย่างมุ่งหวังและก็ข้อที่8คือ11ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันก็กำลังจะชี้ชะตาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำให้ประเทศชาติเนี่ยตกลงสู่หุบเหวที่ท่านจารุพงษ์ให้คำพูดว่าวันนี้เนี่ยเราตกลงไปอยู่ในหลุมดำเรียบร้อยแล้วนะคะและข้อที่9คือ11ปีแห่งความหวังคือ11ปีแห่งความหวังก็คือในวันที่ท่านนายกทักษิณถูกยึดอำนาจไปเนี่ยเราคิดว่ามันยึดอำนาจอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่อาคมบอกนะคะมันต้องรีบคืนทันทีนะคะ11เดือนปีนึงนะคะแต่11ปีแห่งความหวังของเราเนี่ยนะคะมันก็ยังเป็นความหวังอยู่อีกแล้วมันจะไปยังไงดีค่ะข้อที่10ของพี่ดาก็คือ11ปีเผด็จการศักดินาทะเหี้ยไทยเนี่ยวันนี้มันสิ้นมนต์ขลังไปแล้วและก็ข้อที่11คือ11ปีหรือเผด็จการศักดินาจะถึงเวลาถูกประชากลบฝังมันลงให้มิดแล้วก็โค่นล้มมันลงเพื่อที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยค่ะพี่ดาก็จะอธิบายความโดยย่อนะคะว่า11ปีแห่งความหลังของเราก็ท่านจารุพงศ์ก็ได้พูดแล้วพี่อาคมก็ได้พูดแล้วคุณต๋อยก็ได้พูดแล้วนะคะว่าความกินดีอยู่ดีของประชาชนตั้งแต่2544จนถึง2549เนี่ยประเทศไปดีๆเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นค
ความหลังตรงนั้นเนี่ยความเจ็บปวดจากการที่มีรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่เคยเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรให้กับประชาชนที่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้น11ปีแห่งความหลังอันนั้นเราจะจดจำเอาไว้แล้วก็พอ11ปีที่มันเราต้องจดจำก็คือนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยประเทศไทยถอยหลังมาถึงวันนี้ก็อย่างที่ท่านจารุพงษ์พูดในหลายๆโอกาสที่เพิ่งผ่านมานะคะว่าวันนี้เขาเรียกอะไรเงินคงคลังมันเป็นยังไงสินค้าในประเทศไทยในการส่งออกติดลบเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยนะคะมาวันนี้เนี่ยจากการบอยคอตทั่วของประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องเกิดเหตุการณ์หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเนี่ยในเดือนนี้อีกหลายเรื่องนะคะเดือนหน้าดูสิคะเดือนหน้าเดือนนี้หรือเดือนหน้าเข้าวันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีเกิดการประจานว่าในอดีตเนี่ยนะคะท่านนายกทักษิณท่านทำเอาไว้ดีมากประเทศไทยมีชื่อเสียงมากกับการที่มีอคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองมายังไงแล้วถ้ามันเป็นเผด็จการเนี่ยนะคะมันจะมีปัญญาหรือข้าที่จะไปเชิญใครเข้ามาเพราะว่าเมื่อมันเป็นประเทศเผด็จการแล้วคนในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาบอยคอตไม่ว่าเรื่องสินค้าเรื่องภาษีเรื่องอะไรนะคะวันนี้เขาคงจะต้องบอยคอตมาเรื่องนี้ด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการถอยหลังนี่ไม่ใช่ถอยหลังเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่มันถอยหลังไปทุกๆเรื่องอย่างที่ท่านจารุพงษ์บอกนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรที่ท่านเกริ่นแล้วก็ท่านโพสต์เอาไว้ให้เราดูอะค่ะนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือพอยึดอำนาจรัฐบาลท่านนายกทักษิณปี2549ปั่นรัฐธรรมนูญปี50นั่นคือการเมืองไทยถูกมัตราสังตัวแทนของประชาชนนักการเมืองที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีพี่ดาพูดเสมอค่ะว่านักการเมืองเลวมีไหมมีแต่ทุกๆสาขาอาชีพมีคนเลวทั้งนั้นนะคะแล้วก็มีคนดีอยู่ในนั้นทั้งนั้นแต่สำคัญที่สุดใครก็ตามที่มาทำงานให้กับประเทศชาติคือทำงานให้กับส่วนรวมนะคะคนเหล่านั้นเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ค่ะที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเอารัดเอาเปรียบต่อประชาชนกดขี่ประชาชนไม่ได้แต่11ปีที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นค่ะแต่มันมาชัดเจนหนักขึ้นก็คือ11ปีที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงจนกระทั่งมันเกิดความกลัวมากว่ารัฐบาลที่เป็นของประชาชนเนี่ยมันจะทำให้ประชาธิปไตยสามารถที่จะเบ่งบานในประเทศไทยได้ดียิ่งกว่าในอดีตแบบว่ามันเติบโตยิ่งกว่าดอกเบี้ยที่ไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมัตราสังด้วยรัฐมนูลปี50แต่ก็อย่างที่บอกกันนะคะว่ามันทำรัฐประหารครั้งนั้นไม่เสร็จมันก็เลยต้องทำรัฐประหารปี2557อีกครั้งแต่เพื่อที่จะมาตราสังหนักขึ้นโอเคและเหตุการณ์ต่างๆใน11ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเกิดการเจริญเติบโตของความนึกคิดของประชาชนในการที่จะต้องต่อสู้เห็นการกดขี่เห็นการคอร์รัปชันซึ่งกล่าวร้ายทุกๆครั้งที่เกิดการยึดอำนาจจะกล่าวร้ายคนอื่นนะคะแต่ตัวมันเองด่าคนอื่นว่าเป็นนักการเมืองเลวแต่ทุกครั้งที่มึงยึดอำนาจไม่ว่าใครก็ตามที่ยึดอำนาจแล้วมาใช้อำนาจเป็นคนบริหารประเทศนั่นคือคนเหล่านั้นก็คือเป็นนักการเมืองอีกเหมือนกันแต่เป็นนักการเมืองทหารและเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากประชาชนเป็นนักการเมืองที่ปล้นอำนาจประชาชนมาดังนั้นเมื่อเขาเข้ามาเขาจะไม่มีความรักประชาชนเลยค่ะประชาชนเมื่อลุกออกมาต่อสู้ต่อต้านไม่ว่าจะเกิดกี่ครั้งหลังจาก19กันยา2549ปี52และปี53ชัดเจนแล้วค่ะว่าเราถูกแล่เนื้อเถือหนังขนาดไหนและก็11ปีของท่านนายกทักษิณที่ถูกยึดอำนาจนะทำรัฐประหารแล้วท่านต้องอยู่นอกประเทศท่านก็ได้เข้ามานะคะกับการที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกกล่าวหาแต่เหตุการณ์ที่เราเห็นก็เป็นอย่างที่ว่านะคะและปอประตูหลังวันนี้พงาพงาจะตายก็อย่าได้ไว้ใจนะคะทายาทอสูรยังมีอีกตั้งมากมายและก็11ปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะมันกระชับอำนาจจนกระทั่งวันนี้เราเห็นใช่ไหมคะว่าจ่านิวเนี่ยออกมามีกิจกรรมที่จะรำลึก11ปีของการยึดอำนาจเนี่ยนะคะมันทำให้เราเนี่ยมองเห็นเดิมทีก่อนหน้านั้นนะคะมันปิดหน้าปิดปากปิดหูปิดตากดขี่เราอะไรนะฮะเรียกเราไปปรับทัศนคติเอาไปข่มขู่สารพัดจนกระทั่งทุกคนในประเทศไทยนี่ไม่กล้าหือไม่กล้าอือไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายไหนของฝ่ายประชาธิปไตยเรามีความรู้สึกมันสิ้นหวังจังเลยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่แต่วันนี้เห็นจ่านิวออกมานะคะเราก็ได้มองเห็นนะคะก่อนหน้าจ่านิวก็ยังมีอีกหลายๆกิจกรรมที่เราก็ทยอยทำกันนะคะแต่วันนี้จ่านิวเนี่ยได้ใจพี่ดามากเลยค่ะว่าที่ความรู้สึกริบหรี่ของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยพี่ดาขอให้กำลังใจนะคะมันไม่สิ้นหวังอะค่ะเพราะว่ายังไงเสียนะกดเราให้ตายนะยิ่งกดเท่าไหร่นะเราก็จะยิ่งกล้าความกล้ากับความบ้าบินเนี่ยนะคะมันอยู่ไม่ห่างกันเราจะไม่บ้าบินแต่เราจะกล้านะคะที่จะทำให้ความสิ้นหวังของเราเนี่ยมันเรืองรองกลับมาเหมือนเดิมเราต้องมีเป็นไฟสุมขอนแบบที่จ่านิวทำวันนี้ค่ะแล้วก็
นั่นก็คือไทยเสรีทุกคนนะคะเราต้องสู้อย่างมุ่งหวังเราเคยมุ่งหวังมายังไงก็สู้ต่อไปนะคะและสุดท้ายก็คืออันที่8นะคะคือชี้ชะตาผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจนิยมทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้มันยิ่งกว่าต้นไม้ใหญ่ที่แก่จัดๆแล้วนะคะมันจะโค่นล้มของมันเองหรือที่บอกว่ามะม่วงนะคะมันสุกจนเน่าอยู่บนต้นนะคะมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะเป็น11ปีแห่งความหวังของเราที่นับจากวันที่19กันยายน2560เนี่ยนะคะความหวังของเราเราจะบอกว่าปีที่12นี่ครบโหลแล้วค่ะเราจะทวงประชาธิปไตยกลับมาให้ได้เพราะวันนี้เผด็จการศักดินาไทยเฮียไทยมันสิ้นมนต์ขลังไปแล้วและมันไม่มีสิทธิ์เลยนะคะที่จะทวงมนต์ขลังอันที่จะมาหลอกลวงประชาชนให้งมงายอยู่ภายใต้ความรักที่ต้องบังคับได้อีกนะคะเพราะฉะนั้น11ปีในข้อ11ของพิดาก็คือเรือเผด็จการศักดินาถึงเวลาถูกประชาชนกลบฝังค่ะแน่นอนค่ะปีนี้นะคะจะคือปีที่เราจะเริ่มต้นอารยะขัดขืนอย่างแท้จริงนะคะพี่น้องประชาชนค่ะพี่ดาขอแค่นี้ก่อนค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับพี่ดาใช้เวลานะครับแพลนได้ดีมากนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่พูดก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอนะครับชิ้นเล็กๆแต่ว่าเป็นชิ้นที่มีความสำคัญแล้วทำให้ภาพของการเหลียวหลังเนี่ยนะครับมันชัดเจนยิ่งขึ้นในประเด็นต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนนะครับก็คงไม่ต้องสรุปอะไรอีกแล้วนะครับเพราะประเด็นชัดเจนนะครับขอบคุณมากก็ต่อไปนะครับพี่น้องก็มาถึงคิวของหลวงตาชูพงษ์แล้วครับหลายท่านก็คงจะครับรอฟังอยู่นะครับในเรื่องของการสรุปบทเรียนเนี่ยนะครับหลวงตาเป็นคนแรกที่พูดในเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบอบนะมือที่มองไม่เห็นรัฐพันธุ์ดึกทั้งหลายนี่ก็คือจริงๆก็คือสะท้อนให้เห็นถึงกลไกต่างๆซึ่งนะเจ้าของระบอบเข้าชักใยอยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้นะครับครบรอบ11ปีเนี่ยหลวงตามีอะไรจะสรุปให้เราฟังภายในเวลา10นาทีเนี่ยนะครับคงจะเป็นประเด็นซึ่งพี่น้องนะครับฟังทุกครั้งก็คงจะอิ่มทุกครั้งสำหรับหลวงตานะครับโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสสำคัญอย่างนี้นะครับเอาอาจารย์ครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับครับก็กราบสวัสดี